สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะตัวอย่างใหม่ลืมใส่แว่นแว่นอยู่ไหนแว่นโอ้ถัดเลยจิ้มตาไอ้เหี้ยแว่นแว่นเคี้ยแต่กองแสงได้ดี วันนี้ตัวอย่างมาแล้วภาคไทยมาพอดีเลยตอนที่ผมจะรีแอคเลยภาคไทยลงเร็วพอสมควรนะครับก็คืออากาธาออาลองเป็นซีรีส์ที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนซ้อนเปลี่ยนซ้ำซากเปลี่ยนอยู่นั่นแหละเป็นซีรีส์แนวมิสซิรี่คำถามเยอะมากกับซีรีส์ตัวนี้นะครับผมเราต้องมาหาคำตอบกันขับรถร้องเพลงช้างด้วยขับรถทำเพลงช้างด้วยวันดีๆอีกวันหนึ่งอึ้งนะที่โผล่มาคุณนักสืบหญิงไร้ชื่อเจอเป็นศพอยู่นี่เหมือนไอ้นี่เลยนะลุงข้างบ้านอ่ะที่ยืนอยู่กับนางอ่ะในไวด้าวิชั่นอ่ะคนลุงผิวสีที่ยืนด้วยกันใครมาเนี่ยดักโฮไงฉันมีแวนด้าก็เป็นแต่มันรู้สึกติดอยู่ในใจว่าฉันมองผิดแม็กซิมอฟยอมเห็นตัวเองในสภาพนี้จริงเหรอแม่มดนั่นตายไปแล้วทิ้งให้เธอติดอยู่ในมนที่บิดเบี้ยวดิ้นหาทางออกโอเคน่าจะต่อจากแวนด้าวิชั่นนะครับยังอยู่ในเวสต์วิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อกันกับแวนด้าวิชั่นคิดถึงยุครุ่งโรจน์ใหญ่นั่นเอาพลังทั้งหมดของฉันไปแต่ฉันกลับเป็นแม่มดคนเดียวแกข่าวแก๊งมาพร้อมหน้าแล้วออกเดินทางเออฉันจะท่องถนนแม่มดว้าวมันคือทางไปตายไปตายเลยมึงไปตายซะเคาะเงงไปด้วยกันไปได้ไกลไปกับแอร์เอเชียจะมีแม่มดสติดีตนไหนเข้าร่วมสำนักของอากาธาฮาร์คเนสนั่นดิคืออันที่จริงฉันไม่ได้มองหาแม่มดสติดีนะรอหาไงแม่คนโรคจิตว้าวอากาธาออาลองไงที่รักโอเคไหมโอ้ตายแล้วเป็นหนังผีมีผีด้วยน่ารักจุงเลย19โอเค19กันยาอันดับแรกคือภาคไทยมีภาคไทยใช่ไหมฮะดิสนีย์บอกผมก่อนมีภาคไทยใช่ไหมเพราะตัวอย่างมีภาคไทยก็น่าจะมีภาคไทยหนังนี้ลงทุนนิดนึงนะครับเพราะว่าจักรวาล MCU ค่อนข้างโด่งดังนะก็ทำภาคไทยให้ทุกคนนิดนึงนะครับก็ดีแล้วคนไทยยังไงก็ยังต้องการภาคไทยนะครับถึงแม้ว่าภาคไทยมันจะเป็นเรื่องที่เอาง่ายๆผู้ภาษาบ้านๆก็คือการเสือกนะครับเป็นส่วนเกินภาคไทยนะบางทีบางคนก็จะมองว่าภาคไทยคือส่วนเกินไม่ควรจะอยู่ในหนังควรที่จะซาวด์แทร็กดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคไทยก็ควรจะมีนะครับและดิสนีย์ก็น่าจะทำภาคไทยคิดว่าอย่างนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คืออากาธาฮาร์คเนสเนี่ยเล่าต่อเนื่องแน่นอนและยังอยู่ในเวสต์วิวแน่นอนนะครับจบจากแวนด้าวิชั่นจำได้ว่าในซีซั่นในแวนด้าวิชั่นเนี่ยอากาธาฮาร์คเนสโดนแวนด้าแม็กซิมอฟขังไว้ที่เวสต์วิวนะใช้พลังขังไว้ที่เวสต์วิวและผมว่ามันน่าจะเล่นล้อแบบเหมือนแบบความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาอะไรสักอย่างนะครับทำให้เนี่ยคือคุณจำก่อนผู้ชายผิวสีนะคนตัวใหญ่ๆนี่ได้ไหมมันบุคลิกมันคล้ายๆกันนะแค่ว่าผมไม่มีเท่านั้นเองในแวนด้าวิชั่นเขามีผมเป็นอัฟโฟหัวใหญ่ๆแล้วก็ภาคนี้ไม่มีผมใช่ไหมมันเหมือนกันน่ะมันทำให้ผมนึกถึงซีนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเหมือนแบบบอกใบไปในตัวอย่างนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในเวสต์วิวแล้วก็เนี่ย
สีดำที่นิ้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะแบบมีนิ้วเป็นดำๆอ่ะมันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะรีเลทถึงกันในเรื่องปลายนิ้วสีดำนี่นะอีกอย่างนึงชาศพที่นอนอยู่ตรงกลางเนี่ยใส่ฮูดแล้วกางเกงยีนเป็นชุดเดียวกับที่แวนด้าใส่ตอนจบซีซั่นที่แล้วเลยนะน่าจะแน่นอนว่าเชื่อมโยงถึงกันศพก็มาอยู่ในห้องชันสูตรแล้วนะตรงนี้นะครับผมอากาธาหยิบป้ายชื่อขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าผู้ตายคืออ็อบตัสออบตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่นออบตัส Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด VERMOVIES ลดได้อีก100บาทและถ้าใครใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ทางออบตัสเข้าอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดไปอีก 20%อย่าลืมมาใช้โค้ดส่วนลดกันเยอะนะครับศพนั้นแล้วก็ขึ้นชื่อแวนด้าแม็กซิมอฟนะครับเห็นไหมมันมีคนบอกใบ้ด้วยว่านี่คือวันเกิดของอลิซาเบธโอเซนนะครับก็บอกใบ้เหมือนเฉลยเลยในตัวอย่างเนาะเธอถูกขังในนี้นะครับมันก็มาบอกในตัวอย่างมันก็เหมือนแบบเฉลยเยอะไปไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาบอกอะไรเงี้ยมาบอกคนดูเหมือนทบทวนแต่ตัวอย่างกันเลยนะไปดูก็จะได้แบบดูได้เลยมั่งคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาน่าจะคิดอย่างนั้นเนี่ยป่ะแล้วก็กลับมาเป็นแวนด้ากลับมาเป็นอากาธาฮาร์คเนสใช่ไหมทุกคอสตูมในแวนด้าวิชั่นนะครับเหมือนแฟลชแบ็กกลับมาหมดช่วงเริ่มซีรีส์แวนด้าวิชั่นเนี่ยมันจะเป็นขาวดำก่อนคุณจำกันได้ป่ะเนี่ยก็เหมือนกับแฟลชแบ็กแฟลชย้อนเวลาไปเลยอะไรเงี้ยชั้นเหมือนโดนริปโดนคุณครูแวนด้าริปพลังไปเนี่ยพลังไม่มีพยายามใช้พลังไม่มีผมเห็นนะตอนนี้ในตัวอย่างเนี่ยมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะครับน่าจะมีตัวละครใหม่ๆที่เชื่อมโยงหยอดเข้ามาอีกนะครับโดยเฉพาะตัวละครใหม่ๆที่จะเชื่อมโยงเพื่อปูทางไปสู่จักรวาลใหม่อเวนเจอร์ใหม่เส้นทางใหม่ๆที่ MCU กำลังจะไปนะครับมันเป็นสเต็ปเหมือนแบบจะมีตัวละครใหม่อนาคตก็เรื่องนี้ต้องเปิดตัวตัวละครกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปมันเชื่อมกันไปหมดอะนะครับมันเชื่อมต่อกันไปหมดแล้วก็มีซีนนี้อันนี้เหมือนไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนคล้ายๆการแบบฟื้นพลังอะไรอย่างนั้นป่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับนักแสดงคนนี้คือโจล็อกใน X ของMarvel Update เนี่ยเขาลงข้อมูลเอาไว้ว่าโจล็อกเนี่ยจะมารับบทเป็นวิคแคนในจักรวาล MCU ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวชัดเจนนะครับชัดเจนว่าโอเคโจล็อกจะมาเป็นวิคแคนแน่ๆก็น่าจะยังไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือมีพลังหรืออะไรหรอกผมคิดว่างั้นนะอย่างดีก็อาจจะมีเซอร์วิสแฟนนิดๆหน่อยๆหยอดเข้ามาเพื่อปูทางเพราะว่าอย่างที่บอกไป MCU มันสิ่งอีกเป้าหมายหนึ่งที่เขากำลังง้างและชี้เป้ากันเอาไว้นั่นก็คือแบบยังอเวนเจอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวละครวิคแคนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะอยู่ในยังอเวนเจอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็น LGBTQนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงจะปูทางกันมาก่อนในอาคาธาออลองเนี่ยวิคแคนก็ยังไม่น่าจะได้เฉิดฉายอะไรคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหยอดมาก่อนไงหยอดพอเป็นน้ำจิ้มมาก่อนเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะได้เปิดตัวพร้อมน้องชายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เฉิดฉายกันตอนนั้นที่เหลือก็เป็นบรรยากาศของหนังนะครับที่ผมใช้คำว่าพยายามจะติดเฮอร์เลอร์แต่ว่าด้วยความที่ตัวหนังมันพยายามบิ้วช่องขายคือช่องคอมเมดี้มันทำให้เป็นหนังผีตลกอ่ะเข้าใจปะซึ่งหนังผีตลกมันก็ดูเอาเพลินแหละครับดูเอาเพลินคงดูได้อ่ะสำหรับผมตอนนี้เห็นตัวอย่างก็คือไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากโปรดักชั่นก็มาตรฐานMarvel ในแบบที่มันควรจะเป็นน่ะณตอนนี้ยังไม่เห็นข้อตำหนิอะไรในเรื่องงานโปรดักชันและงานคอมพิวเตอร์กราฟิกนะตัวโปรโมก็อย่างนี้แหละนะครับเขาก็ทำมันเงียบๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าในซีรีส์ที่ฉายเนี่ยมันจะมีดรอปลงบ้างมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคงมาตรฐานเหมือนตัวอย่างนี้เอาไว้ได้ก็คืองานโปรดักชันดีนะครับดูน่าจะดูได้เพลินๆเป็นหนังแบบติดฟิลคอมเมดี้นะเอาคอมเมดี้นำนะครับคอมเมดี้แล้วก็มีชองเฮอร์เลอร์ตบๆหน่อยเพราะว่าอากาธามันเป็นเหมือนแม่มดไงก็เป็นคอมเมดี้เฮอร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมีแต่ตัวละครที่แบบเบอร์พูดกันตามตรงเบอร์รองๆอ่ะใน MCU ก็คือเป็นเบอร์รองๆเพราะฉะนั้นเป็นซีรีส์อีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมว่าก็น่าจะอยู่ในโพซิชั่นของผมนะคาดเดานะดูเพลิน
แต่ถามว่าน่าสนใจรอเลยไหมคงไม่ตอนแรกก็อาจจะดูแล้วมาคุยกับทุกคนก่อนไม่เวิร์กก็อาจจะดองแล้วจบค่อยดูทีเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวว่ากันแต่ประมาณนี้นะครับอาคาธาออลองนะคุณลองไปดูก็ได้ตัวอย่างเขาลงในช่อง Official ฝั่งประเทศไทยไว้นะมีตัวภาคไทยเอามาลงแล้วเพิ่งลงเนี่ยไม่นานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูส่วนใครรู้สึกอย่างไรกับอาคาธาออลองก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างสำหรับผมคือแบบเฉยว่ะมาก็ดูนะครับมาก็ดูอย่าลืมนะช่วงนี้เล่นโทรศัพท์กันเยอะๆเนี่ยหาแว่นกองแสงสักตัวหนึ่งนะครับช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าจากสายตาของคุณคือ Optus นะครับและอย่าลืมไปใช้โค้ด Vermovie กันเยอะๆนะครับไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะเขาจะได้รู้ว่าชาวหนอนหนังเนี่ยรัก Optus แค่ไหน โค้ด Vermovie ลด100บาทสำหรับชาวหนอนหนังครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับคนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ